MP3 คำบรรยายในตินี้ร่วมจัดทำโดยกลุ่มสมาชิกเว็บมวนซื่น .com สนใจร่วมสมทบทุนดาวน์โหลดได้ที่ support@muansuen.com กระดาษที่เจ้าหน้าที่เจตนะรับเอาไว้และเขียนชื่อนามสกุลจะได้เอามาจับรางวัลรางวัลในวันนี้หนังสือเล่มแรกคำร้องคำขอคำแถลงคำบอกกล่าวข้อสอบทั้งนั้นนี่เล่มแรกนะและรางวัลเล่มที่สองก็คือขำขันเกี่ยวพันกฎหมายนะมันมีสามเล่มรางวัลที่สามก็คือขำขันเกี่ยวพันกฎหมายเล่มสองเพราะฉะนั้นรีบเขียนชื่อและก็ม้วนกลมๆ มาเพื่อจับสลากม้วนแล้วใช่ไหมเจอเลยครับเจอเอามาส่งเอามาส่งอันนี้เตรียมไว้เรียบร้อยนะเดี๋ยวไว้จับสลากใครเขียนชื่อเสร็จแล้วม้วนกลมๆจะม้วนเร็วม้วนช้าม้วนแน่นไม่แน่นก็อีกเรื่องมาก่อนมีน้ำใจเอาถือไว้รับคนอื่นด้วยรับคนอื่นด้วยนะขยับไปเรื่อยๆนะถือไม่ใช่ถือเฉยขยับไปเรื่อยๆนะไม่รู้ว่าใครอยู่ที่ไหนขยับบ้างหรือยังยังมีเวลาครับขอบคุณพอได้ยังครับยังอีกนะครับมาใหม่ก็ยังเขียนได้แต่ยังไม่จับกันตอนนี้อะไรนะเอาขย่าวสิขย่าวเอาไปนั่งตรงนู้นขย่าวเดี๋ยวให้มีใครมาส่งอีกก็ช่วยรับด้วยกันแล้วกันถ้างั้นพร้อมนะก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีแต่บุคคลผู้ว่าที่เนติบัณฑิตรุ่น65ทุกๆคนนะครับอย่าไปแกล้งตกถ้าสอบไม่ได้ก็แล้วกันนะด้วยความยินดีคนเราถ้าไม่มีเป้าหมายเป็นคนที่ไม่น่าเชื่อถือ
เพราะฉะนั้นเราไม่พูดเรื่องอื่นไม่พูดถึงเรื่องว่าการกีฬาหรือการแข่งกันที่เป้าหมายก็คือเราชนะแต่ที่พวกเราที่นั่งอยู่นี่เป้าหมายเขาเราต้องมีเหมือนกันอย่างน้อยก็คือเราต้องการเรียนเพื่อให้สอบได้เนติบัณฑิตแต่ประการแรกที่ผมนึกอยู่เสมอนะว่าเหตุที่ได้มาเรียนณจุดนี้จุดเริ่มต้นทีเดียวนั้นก็คือผู้มีพระคุณก็คือบิดามารดาตัดสินใจให้เราเรียนหนังสือถึงแม้ว่าเริ่มต้นไม่ได้เรียนเนก็ตามให้เรียนหนังสือเพราะฉะนั้นเมื่อความประสงค์ของพ่อแม่ต้องการให้เราเรียนหนังสือทำไมแล้วเราจึงไม่ทำตามความประสงค์ของท่านนั่นเขาเรียกว่าถ้าเราดื้อเขาเรียกเด็กอกตัญญูแต่ขณะนี้ผมไม่ได้ว่าใครอกตัญญูนะแต่ว่าพูดง่ายว่าวัตถุประสงค์ในการเรียนหนังสือเนติบัณฑิตครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลายประการประการแรกก็คือตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ประการที่สองก็เพื่อให้ชีวิตของเราก้าวไปข้างหน้าตามเป้าหมายถ้าเราไม่มีเป้าหมายนั้นคนที่ไม่น่าเชื่อถือคนเราถ้าไม่มีเป้าหมายไม่มีใครนับถือแล้วครับอย่างนักร้องลูกทุกคนหนึ่งคนที่มีเป้าหมายชื่ออะไรรู้ไหมก็แสงสุรีรุ่งโรจน์คนไม่มีเป้าหมายขนาดหิ้วกระเป๋าก้าวลงบันไดยังไม่รู้ไปไหนดีคนที่หมายคนไม่มีเป้าหมายลักษณะนี้เพราะฉะนั้นอันดับแรกนี้ไม่ใช่อยู่ในหลักสูตรที่จะเรียนแต่เพื่อจูงใจให้เรานั้นขยันหมั่นเพียรนั่นก็คืออันพ่อแม่มีพระคุณต่อเรามากท่านลำบากดูแลคอยห่วงหาป้อนข้าวป้อนน้ำสอนพูดจาให้ศึกษาเล่าเรียนภาคเรียนไปเราเป็นลูกควรตอบแทนพระคุณท่านควรยึดมั่นความดีเป็นนิสัยปรนิบัติพัดวีคอยห่วงใยตอบแทนไปจนท่านวายชีวันเพราะนั้นตรงนี้นะครับที่ผมพูดต้องการให้เห็นว่าเราทำเพื่อใครเพื่อให้พ่อแม่เขาสบายใจและพ่อแม่ทุกคนไม่มีใครแล้วครับที่ไม่รักลูกไม่ห่วงลูกแต่คนเราจะมีความรู้สึกอย่างเดียวกันมันต้องอยู่ในฐานะอย่างเดียวกันคนที่ยังไม่เคยมีลูกรักลูกขนาดไหนอีกเรื่องนั่นก็คือเป้าหมายของพ่อแม่ที่พูดถึงเมื่อกี้เขาต้องการให้เราเรียนหนังสือนี่ทุกตอนผู้แต่งเอาไว้ไม่ใช่ผมแต่งนะก็คืออยากเกียรติการการเรียนเรกุสามีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนแม่ถ้าเราพูดแบบนี้แสดงว่าทุกตอนพูดที่ผิดเพราะคำว่าทรัพย์คือวัตถุที่มีรูปร่างมีราคาและอาจถือเอาได้แต่ทำไมบอกวิชามันมีทรัพย์อยู่นับแสนปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงไปเจริญขึ้นเรื่อยๆเขายอมรับแล้วนะวิชาก็คือทรัพย์สินตามปัญญานั่นเองนะเพราะฉะนั้นทุนความพูดในทันสมัยนะอยากเกียรติการการเรียนเรกุสานี่ความหวังของพ่อนะไม่ใช่ผมนะอยากเกียรติการการเรียนเรกุสามีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่ทับแสนจะตกถิ่นฐานใดคงไม่แปลงถึงกับแค้นก็ยังประทังตนนี่ขอให้เรียนก็แล้วกันนะที่พ่อพูดไว้แบบนี้เพราะเนื่องจากว่าน่าสงสารพ่อไม่มีเงินทองจะกองให้ตรงตั้งใจภาคเรียนเรียนหนังสือเอาวิชาเห็นไหมเอาวิชาเห็นนะวิชานิสัพนะเอาวิชาความรู้เป็นคู่มือเพื่อยึดถือเอาไว้ใช้เลี้ยงกายแล้วพ่อแม่ก็จะมีความสุขเพราะเนื่องจากว่าพ่อกับแม่มีแต่จะแก่เท่าจะเลี้ยงเท่าเรื่อยไปนั้นอย่างหมายเอาวิชาช่วยตนที่กำลังเรียนเนี่ยเอาวิชาช่วยตนไปจนตายลูกสบายแม่กับพ่อก็ชื่นใจนอนตายตาหลับเพราะฉะนั้นเพื่อความประสงค์ของพ่อเราต้องเรียนหนังสือให้ตามข้าวภาพที่พ่อวางไว้เลยสรุปข้าวเรื่องว่าอะไรก็แล้วแต่เมื่อไม่เรียนขอรับรองต้องไม่รู้เมื่อไม่รู้ขอรับรองต้องไม่เห็นเมื่อไม่ทำขอรับรองต้องไม่เป็นนี่เป็นเกณฑ์ประจำตัวทั่วทุกคนต่อไปนี้เราเริ่มต้นเรียนหนังสือนะครับเอาเริ่มต้นเรื่องจูงใจหมดแล้วนะครับ
แต่อีกเรื่องหนึ่งมีใครบ้างที่ยังไม่เขียนชื่อที่จะจับสลากมีไหมครับที่ยังไม่ได้รับเอกสารที่จะเขียนชื่อมีไหมพอท่านมีใครหนูมานี่มานี่ไอ้ต้องเป็นคนที่ถือนู่นไหนใครมาขอก็ให้เขาไปคนละใบหรือใบละคนนะไม่ต้องมาพวกพ้องกันนะเขาไปเขียนชื่อก่อนเขียนชื่อก่อนนะเขียนชื่อละม้อนละม้อนใส่ไว้ในกล่องนู้นแล้วไว้จับสลากมีใครอีกบ้างไปเอารถอยู่จากมาจากนครปฐมใครรีบๆเลยเอาเสียเวลานี้ก็ไม่เป็นไรนะผมไม่อยากรบกวนเวลาเขียนชื่อและเขียนชื่อและม้วนๆแล้วก็มาใส่ไว้ในกล่องเรียกจับสลากนะฮะหรือว่าจับสลากก่อนอื่นบางทีบางคนต้องการที่จะรู้จักว่าคนที่มาสอนนั้นเป็นใครผมไม่ได้เป็นตุลาการไม่ได้เป็นผู้พากษานะเป็นครูมาตั้งแต่เริ่มต้นพูดง่ายว่าก่อนที่จะเป็นอาจารย์ก่อนที่จะเป็นทนายความเป็นครูมา20ปีบริบูรณ์เขาเรียกว่าบรรลุนิติภาวะในการเป็นครูนะแล้วก็ปัจจุบันนี้เลิกเป็นครูแล้วเลิกเป็นทนายแล้วแต่ยังเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่หลายแห่งตอนนี้หลายแห่งคือสอนกฎหมายหลายแห่งเพราะฉะนั้นที่บอกว่าเป็นครูก็ให้เห็นว่าความรู้นั้นจบครูมาก็คือครูพม.สมัยเก่าสอบเทียบไม่ใช่เป็นเรียนที่มหาลัยมาสอบเทียบคือพม.นักเรียนอาจจะสงสัยอีกพม.คืออะไรอ่ะพม.แปลว่าพ่อไม้ก็แปลไม่ถูกนะพิเศษมัธยมในสมัยก่อนนะนี่ก็คือยังสอนอยู่หลายสถาบันตอนนี้นะถามว่าสำนักงานมีไหมมีกับนี่ทำงานอยู่ที่นี่แต่ถามว่าตอนนี้ว่าความไม่เลิกกว่าความมา13ปีแล้วตอนนี้ให้หลานแม่ยายเขาทำแทนตัวเองหาหลานแม่ยายใครถือพ่อของพ่อเขาเรียกว่าอะไรปู่พ่อของแม่เรียกว่าตอบได้ไหมคุณตาแม่ของพ่อเรียกว่าเอาพี่ชายของพ่อเรียกว่าลุงน้องชายของพ่อเรียกว่าอาและพ่อตาของน้องเขยอ่ะตอบไม่รู้เออเรียนครอบครัวขึ้นใหม่โมโหเป็นบ้าวันนี้อยากจะถีบพ่อตาของน้องเขยพ่อตาของน้องเขยคือใครก็น้องสาวเราไปมีผัวน้องสาวเราก็น้องเขยพ่อตาน้องเขยก็คือพ่อเราเองนั่นแหละเพราะนั้นหลานแม่ยายนั้นก็คือลูกของลูกสาวแม่ยายลูกของลูกสาวแม่ยายก็คือเมียเราเลยจะไปพูดบอกแหมมีเมียแล้วประดุกอะไรอยู่กับหลานแม่ยายเลยดีกันนะและกันนะครับเอาทีนี้เริ่มข้ามเนื้อหาสาระนะครับนะแต่ก่อนอื่นนะผมขอพูดอีกสักนิดหนึ่งว่านักปราชญ์หลายคนที่เขาพูดเอาไว้นั้นเราชื่นชมในคำเตือนของเขานักปราชญ์จีนนี่หลายคนแต่มีอยู่คนหนึ่งชื่อเหลียวฝานถามว่าผมรู้จักไหมรู้จักแต่ชื่อแต่หน้าตาเป็นอย่างไรไม่รู้เหลียวฝานแกบอกว่าความเครียดไม่ทำให้เกิดสมาธิถ้าไม่มีสมาธิไม่เกิดปัญญาถ้าไม่มีปัญญาไม่สามารถแก้ปัญหาต่างๆได้เพราะนั้นอย่าเครียดยิ้มแย้มและก็หาเรื่องขำขันเล่าสู่กันฟังเสมอไปถ้าไม่มีเรื่องในขำขันก็เดี๋ยวจับสลากกันแล้วกันนะจับสลากก็เรื่องขำขันไปเอ้าทางนั้นโง่อีกหน่อยนะขำขันเล่มนี้ที่ผมเขียนขึ้นมาเพราะมีเรื่องรุนใจเพราะผมเดินสายบรรยายเกือบทั่วประเทศแต่คำพูดที่สอดคล้องต้องกันของคนที่ฟังนั้นเขาบอกกฎหมายเป็นเรื่องที่ยากเพราะฉะนั้นผมเขียนเพื่อจูงใจคนเรียนกฎหมายว่ากฎหมายไม่ใช่เรื่องยากนั่นก็คือผมเอาตัวบทมาวางเขียนก่อนแล้วก็เล่านิทานให้เขาฟังเล่านิทานในนี้นะแล้วก็เพื่อให้เขาจำตัวบทได้นั่นเองดังนั้นเดี๋ยวนี้ต่างจังหวัดเช่นยะลาปัตตานีนราธิวาสสระแก้วอุดรธานีอะไรต่ออะไรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเขาติดต่อมาบอกขอเอาลงหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นฉบับละเรื่องได้ไหมผมบอกไม่ขัดข้องเขาถามว่าคิดเรื่องเท่าไหร่เราก็กลัวเราละเมิดลิขสิทธิ์บอกไม่
ที่ผมเขียนขึ้นมานี่ต้องการจูงใจคนสนใจเพราะฉะนั้นเพื่อเผยแพร่คนสนใจในเราดีใจแล้วไม่คิดอะไรเลยนั่นก็คือถ้าหากว่าคนหนึ่งคนใดได้แล้วนะไปถ่ายแจกอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์นะครับเอาทีนี้ต่อไปนะผมได้รับหนังสือเชิญตัวเล่มจะไปอ่านนะครับเชิญจากเนติบัณฑิตสภานะให้มาบรรยายหัวข้อว่าความในการถามพยานนี่หัวข้อนี้นะที่ผมจะพูดก็พูดในข้าวโครงหัวข้อนี้เท่านั้นเองนะแล้วผมจะเข้าในเรื่องไปตลอดเลย เพื่อจะได้ต่อเนื่องจะได้สบายใจคนที่เขาไม่มาเรียนอย่าไปอิจฉาเขานะเพราะเนื่องจากเขามีภารกิจติดที่บ้านต้องไปช่วยทำงานที่บ้านรีบกลับไปไอ้เราพอมีเวลาก็หาความรู้เพิ่มเติมนะเราไม่อิจฉาและริษยาใจกับวิชาว่าความแต่ทีนี้วิชาว่าความนี่ตรงนี้นะเขียนไว้ตรงนี้นะนิดเดียวตรงนี้นะแต่ข้าวโครงมันนะข้าวโครงวิชาว่าความนะครับวิชาว่าความข้าวโครงนี่เราต้องดูตรงนี้ข้าวโครงของวิชาว่าความนี่มันมีอะไรบ้างนี่แหละครับที่จะต้องข้าวโครงคือกรอบที่เราจะพูดที่จะเรียนอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเริ่มต้นตั้งแต่คดีขึ้นสู่ศาลก็คือคำฟ้องคำให้การพอยื่นคำฟ้องคำให้การแล้วหลังจากนั้นนะมีคำร้องคำแถลงคำบอกกล่าวตามมาในพวกนั้นเยอะแยะแล้วต่อไปก็คืออุทธรณ์ฎีกาเมื่อมีคำพิพากษาฎีกาแล้วก็คดีก็ถึงที่สุดจบแต่ในช่วงนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างเนี่ยมันมากไปเหลือเกินมันมากไปเหลือเกินแต่กรอบมันอยู่ตรงนี้นะครับกรอบอยู่ตรงนี้นะกรอบไม่ไปไหนอยู่ตรงนี้ครับเมื่ออยู่ตรงนี้เอาแบบนี้แล้วกันว่านี่ยังไม่ทันบรรยายเลยนะยังไม่ทันบรรยายแต่หัวข้อที่จะบรรยายนะของผมเฉพาะของผมนั้นนะก็คือเกี่ยวกับเรื่องคดีแพ่งสอนสองคนวิชานี้นะสองคนคืออีกคนอาจารย์สุชาติก็เกี่ยวกับเรื่องคดีอาญาตั้งแต่เรื่องฟ้องเป็นต้นไปจนกระทั่งมีคำพิพากษาถึงที่สุดถึงศาลฎีกาอะไรนะส่วนวิชาจัดทำเอกสารนั้นมันถัดจากช่วงวงนี้ไปไหนตรงไหนนี่นี่ตรงนี้นะก็คือเวลา 15.00 ถึง 15.50 นี่วิชาว่าความคือการถามพยานแต่ 16.00 ถึง 15.00 16.50 นั้นจัดทำเอกสารแต่เราเอาแบบนี้ทั้งสองวิชานี้เรามารวมกันแต่ไม่ใช่เอาความหัวข้อมารวมกันนะคือมาร่วมกันบรรยายถ้าใครมาแล้ว2 ชั่วโมงเลยเข้าใจว่านักศึกษาคงจะรับตารางสอนแล้วนะครับมันมีคนทำไว้ให้แล้วนะและอย่าลืมนะเขาเพิ่งประกาศว่าวันที่29ธันวาวันหยุดนะท่านจะนัดใครมาก็มาตามนัดก็แล้วกันแต่ว่าไม่ต้องไปสอนจะเรื่องอะไรอีกเรื่องนะครับเอาทีนี้นะนี่เขาเรียกว่าบรรยายนะกรอบก็บรรยายวิชาว่าความนี่อีกทีหนึ่งวิชาว่าความเพราะฉะนั้นที่จะพูดตรงนี้เรื่องอื่นก็ไม่มีอะไรที่จะออกข้อสอบที่จะออกข้อสอบมาจริงๆก็คือคำร้องคำขอทำคำแถลงคำบอกกล่าวนี่ยังไม่ได้สอนเลยเราเฉลยคำตอบกันดีไหมเพื่อแปลกดีเหมือนเนาะยังไม่ทันได้สอนเลยบอกเฉลยคำตอบแล้วเอาแบบนี้ดีกว่าวิชาว่าความนี่นะมันมีคำร้องคำขอคำแถลงคำบอกกล่าวอุทธรณ์ฎีกาคำฟ้องคำให้การฟ้องแพ่งฟ้องอาญาอยู่ตรงนี้ออกข้อสอบอยู่ตรงนี้และคนที่มาเรียนช่วงนี้ให้พอรู้ครับข้าวโครงนะไม่มีใครที่สอบตกในข้อนี้นอกจากได้คะแนน89 789 789แล้วก็เอาไปถัวเฉลี่ยช่วยข้อสอบข้ออื่นอีกข้อสอบข้ออื่นโอ้โหน่าสงสารจะถามว่ายากไหมตัวผมเองยังพูดบอกว่ายากเหตุที่ยากเพราะอะไรเพราะว่าเวลาทำตรงคำตอบหมายความว่า
พิจารณาข้อสอบแล้วนะเราต้องเฉลยคำตอบเนี่ยผมก็ต้องก้าวร่วมประชุมด้วยมีความเห็นด้วยทุกข้อนะบางข้อเนี่ยนะทงคำตอบเนี่ยไม่เหมือนกันอาจารย์ที่สอนอาจารย์ที่ออกข้อสอบเถียงนะบอกไอ้นี่มันต้องอย่างนี้ไอ้นี่ต้องอย่างนี้เห็นไหมที่ทำความเห็นไม่ตรงกันนี่แสดงว่าอีกคนสอบก็ตกสอบตกเพราะว่ามันแตกต่างนี่อีกฝ่ายต้องผิดอีกฝ่ายต้องถูกแต่ทีนี้ถ้าหากว่าคำร้องคำขอคำแถลงคำบอกกล่าวแล้วนะบอกตรงๆว่าถ้าหากเราได้นักเรียนนะเป็นคะแนนช่วยไม่มีใครเคยสอบตกแต่ถามว่าข้อสอบเคยร่วมไหมแต่เราออกแนวนี้ถามบอกตรงๆว่าและตอบอย่างไรแม่ก็แม่พลาดไม่เสียหายให้คะแนนก็คำตอบมันอยู่ในคำเขาเรียกคำถามนั่นเองไงต้องอ่านคำถามมาเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเฉลยข้อสอบก่อนดีกว่าเอาให้รู้มาเร็วรู้นี่เดี๋ยวเอาแจกทุกคนเลยแต่ข้อสอบก่อนหมดเรื่องรุ่นรวยมาด้วยทางนี้มาด้วยมารับไปด้วยไปเฉลยข้อสอบเลยหมดเรื่องนะเอาโน้ตทางโน้ตทางโน้ตแบ่งกันไปครับก็แจกให้ทั่วนะที่เหลือได้เอาส่งคืนด้วยครับจะได้เอาไว้ใช้เดี๋ยวแจกดีกว่ามึงถ้าส่งไปบางทีก็ส่งไม่หมดเอาเหนื่อยหน่อยแล้วกันแล้วแผ่นก็พอแล้วจะเอาไปเผื่อเพื่อนก็ได้อีกละแผ่นหนึ่งหรือเอาไปถ่ายแจกที่หลังก็ได้ไม่เป็นปัญหาที่เหลือมาคืนด้วยจะได้คนอื่นเขาบ้างใครที่ยังไม่ได้ลงชื่อในบัตรจับสลากนะมาเขียนเสียเอาที่เหลือมาคืนกันแล้วกันนะคนอื่นจะได้รับไปอีกเอาครับขอบคุณครับตัวเองได้รับไปยังทีนี้เฉลยข้อสอบยังไม่ได้ออกข้อสอบจะเฉลยข้อสอบแล้วนะตั้งแต่สมัยที่24เริ่มตั้งแต่ปีไหนพ.ศ.เท่าไหร่นี่ผมจำไม่ได้นะแต่พูดง่ายว่าสมัยนี้สมัยที่65พ.ศ.เท่าไหร่2556 65นะเพราะฉะนั้นสมัย24พ.ศ.เท่าไหร่ก็ย้อนหลังตัวเองกันนับตัวเองกันแล้วกันนะเราดูข้อสอบที่ออกมานะสมัย24ร่างคำฟ้อง25ร่างคำขอผมไป27เลยนะร่างคำร้อง28ร่างคำร้อง29ร่างคำร้องดูสิครับมันมีอยู่ตรงนี้คำฟ้องคำร้องคำขอคำแถลงคำบอกกล่าวแต่มันไม่ตรงกันเท่านั้นเองเพราะนั้นเราฝึกก็ฝึกอยู่ตรงนี้แหละครับไม่ได้ฝึกอยู่ไหนมันไม่เหมือนกับวิชาหัวข้ออื่นแต่อย่าไปยกตัวอย่างเลยนะโอ้มันกว้างเหลือเกินมันกว้างเหลือเกินไม่รู้จะออกมาในลักษณะไหนอย่างไรแต่เขาเราได้ง่ายนะบางคนบอกวิชานี่นี่หรือว่าข้อนี้นะชาวว่าความทุกว่าการถามพยานหนึ่งง่ายที่สุดเขาว่าอย่างนั้นแล้วแต่เขาให้เราสอนวิชาง่ายๆเราก็โล่งไปนะครับแล้วก็อีกข้างหนึ่งนะแผ่นหลังสมัยที่51ร่างฟ้องผู้ยืมนี่คำฟ้องนะอันนี้ร่างคำฟ้องนะร่างคำให้การก็มีแล้วก็อ่านเองก็แล้วกันนะมันมากนะ
สมัยที่63ร่างคำร้องคัดค้านการพิจารณาเป็นการรับอันนี้คดีอาญานะไม่ว่าไม่อาจจะเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาก็ได้สมัย64สอบหรือยังนี่มัน65นี่ต้องสอบแล้วสิจะไปเว้นได้ยังไงแล้ว64นะออกอะไรรู้ไหมอ้าวเขียนต่อไปเลยนะสมัยที่64นะร่างคำร้องให้รอคดีแพ่งไว้ก่อนก็สรุปแล้วก็คือคดีแพ่งเกี่ยวเรื่องคดีอาญาเนี่ยฟังผลในคดีอาญาเนี่ยแต่ผมพูดสั้นๆร่างคำร้องให้รอคดีแพ่งไว้ก่อนร่างคำร้องให้รอคดีแพ่งไว้ก่อนจบใช่ไหมครับสมัยที่65เขียนไปเลยไหมน่าเกลียดนะถ้าคุณเก็บไว้แล้วก็ปีหน้าเอา65มาเขียนอีกทีนึงแหมไปบอกว่าสอบรุ่นเดียวครั้งเดียวได้เรื่องอะไรมาเขียนอีกนะพูดเซลเล่นนะเอาเก็บตรงนี้เก็บครับเก็บเอาเก็บไว้ตรงนี้ครับเอาละครับทีนี้เราเริ่มต้นมาเนื้อหาสาระมาเนื้อหาสาระทีนี้เนื้อหาสาระนี่ศาลนี่มันมีหลายศาลเหลือเกินนะศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครองศาลอะไรต่ออะไรแต่นะครับเอาถึงหมวดศาลนี่มันมาจากไหนรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนี่รัฐธรรมนูญฉบับพ.ศ.เท่าไหร่นะที่กำลังใช้อยู่เนี่ยนะฉบับนี้คือฉบับ2550นะยังไม่แก้นะแต่ตอนนี้เขากำลังเสนอร่างไม่ใช่เสนอร่างรณรงค์ที่จะแก้รัฐธรรมนูญเสื้อแดงเสื้อเหลืองอะไรต่ออะไรอย่ามายุ่งกันแล้วนะเราก็รู้แต่ว่าเขากำลังแก้แต่นั่นเองเพราะนั้นที่ผมพูดในรัฐธรรมนูญฉบับ2550นี่นะได้บัญญัติหมวดศาลไว้อะไรบ้างนะไอ้นี่คุณรู้แล้วนะแต่ว่าทบทวนอีกทีนั่นนั่นเองถ้าคราวนี้พวกคุณสอบได้นะชาตินี้ไม่มีโอกาสได้มานั่งทบทวนแบบนี้แล้วเพราะมันจบไปแล้วนะเพราะนั้นเป็นการทบทวนอีกครั้งเดียวและจะใช้ได้เป็นตลอดที่ตลอดชาตินะครับก็คือพูดง่ายหมวดศาลเนี่ยมีศาลรัฐธรรมนูญศาลยุติธรรมศาลปกครองศาลทหารนะไอ้ที่บัญญัติไว้อย่างนี้เอามาตราไหนที่มาบัญญัติไว้นะไอ้นี่คือผมพิมพ์ให้เด็กเป็นร่างเอาไว้นะในมาตรา219มองเห็นไหมตัวอักษรไอ้ผมที่มองเห็นนะหรือว่าหน้าตามองไม่เห็นโอ้บ้าบ้ามาคนยังมองเห็นเลยนะมาตรา219นี่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550นะศาลยุติธรรมมี3ชั้นคือศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาเพราะฉะนั้นที่ผมกำลังพูดนี้ไม่ได้พูดศาลอื่นพูดถึงศาลยุติธรรมเท่านั้นเร็วหน่อยผมทบทวนให้เพื่อให้ไปเร็วๆแล้วเราจะได้สบายใจว่าเรามองข้าวโครงหนึ่งนะทีนี้ศาลยุติธรรมได้แก่ศาลอะไรบ้างก็อธิบายแล้วเมื่อกี้แต่เขียนใหม่อีกทีหนึ่งศาลยุติธรรมนี้ก็ศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาส่วนศาลชั้นต้นมีศาลเฉพาะศาลชำนาญพิเศษศาลชำนาญพิเศษศาลเฉพาะก็มีศาลเยาวชนศาลจำนำพิเศษนี่ศาลแรงงานศาลภาษีศาลทรัพย์สินศาลล้มละลายไอ้นี่อยู่ในศาลยุติธรรมเหมือนกันนะนะเพราะฉะนั้นที่กำลังพูดเรื่องคำร้องคำขอคำแถลงคำบอกกล่าวก็อยู่ในหัวข้อเหล่านี้เกือบทั้งนั้นนะเลยพูดให้ฟังซะก่อนมันอยู่ในหัวข้อเหล่านี้ทั้งนั้นแต่ที่พูดก็คือศาลยุติธรรมเท่านั้นเองนะศาลอื่นเราไม่พูดถึงตอนนี้เพราะมันกว้างไปเอาออกศาลคืออะไรนะบางคนจะพูดไม่ถูกเลยเอาถ้างั้นให้ผ่านสายตาอีกครั้งหนึ่งศาลก็คือสถานที่ชำระความหรือที่เทพารักษ์สถิตเทวดาสิงสถิตอยู่ที่เราไปขอหวยอยู่เรื่อยนะบางคนทำบุญ10 บาท
ต่เวลาขอจริงๆให้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเขาเรียกค่ากำไรเกินควรนะลงทุนดีๆพอจะเอาตั้งหลายสิบล้านแบบนี้นะคำว่าอุทธรณ์ในร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่คำว่าฎีกาคำคัดค้านที่ผู้ความยื่นต่อศาลสูงสุดหรือเอาสรุปอีกทีหนึ่งศาลชั้นต้นนะศาลซึ่งพิจารณาคดีในเบื้องต้นก็คือศาลนั่นเองศาลอุทธรณ์ศาลชั้นกลางศาลฎีกาก็คือศาลสำหรับตัดสินความชั้นสูงสุดนะเอาจบตรงนี้แค่นี้ผ่านอย่าไปจบแล้วไม่ออกข้อสอบครับแต่ให้รู้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเอาสั้นๆเพียงเท่านี้ครับสั้นๆเพียงเท่านี้ครับมันมีอยู่แค่ทีนี้องค์กรยุติธรรมที่เกี่ยวข้องนะเกี่ยวข้องกับเรื่องการดำเนินคดีนั้นมันมีอยู่3องค์กรนี่ถือองค์กรยุติธรรมไม่ต้องออกจากนั้นที่เกี่ยวข้องกันนะที่เกี่ยวข้องการดำเนินคดีนะที่ไม่เกี่ยวข้องก็อีกเรื่องหนึ่งนะมีตุลาการศาลผู้พิพากษาตุลาการศาลผู้พิพากษาก็คือผู้พิพากษานั่นเองนะแต่ใช้คำพูด3อย่างนะอัยการก็คือทนายแผ่นดินทนายความคือทนายแผ่นฟ้าเอ้ยพระพุทธความคือทนายตัวราชอาจักรนี่นะครับเพราะนั้นนี่ที่เกี่ยวข้องก็คือหมายความว่าทนายความจะเสนอคดีต่อศาลก็มีหน้าที่ทำคำฟ้องหรือคำให้การอย่างหนึ่งอย่างใดก็แล้วแต่อัยการก็มีอำนาจยื่นฟ้องได้ในคดีอาญาหรือแพ่งก็มีอำนาจนะแต่ว่านั่นแยกต่อไปนะแต่อัยการนั้นเขาสบายกว่าเพราะมีตัวช่วยคือตำรวจแสวงหาข้อเท็จจริงให้แต่ส่วนทนายความที่ต้องแสวงหาเองนะผมผ่านไปแต่ทีนี้ทนายความนี้เขาใช้คำว่าวิชาชีพนะวิชาชีพทีนี้ถามวิชาชีพคืออะไรวิชาชีพคืออะไรคือวิชาคือความรู้ที่ได้ด้วยการเรียนหรือฝึกฝนอาชีพคือการเลี้ยงชีวิตทำมาหากินงานที่ทำเป็นประจำเพื่อเลี้ยงชีพเพราะฉะนั้นคำว่าอาชีพกับวิชาชีพไม่ต่างกันอาชีพเท่าที่เรารู้ทั่วไปก็คือใช้กำลังกายแต่ถ้าหากว่าวิชาชีพนั้นใช้ เขาเรียกว่าความสามารถที่จะเรียนรู้หรือชำนาญหรือประสบการณ์นะกับหรือความชำนาญนั่นเองนั่นก็คือวิชาชีพนั่นก็มันต่างกันอย่างนี้วิชาบวกอาชีพวิชาชีพถามอาชีพทนายความได้ไหมได้แต่มันน่าเกลียดแสดงว่าใช้กำลังกายไปลอกเรียนแบบคนอื่นต้องใช้วิชาชีพทนายความที่ถูกต้องเพราะได้มาจากการเรียนรู้ฝึกฝนนะเพราะฉะนั้นอาศัยวิชาความรู้ความชำนาญความชำนาญนี่คือความเชี่ยวชาญนะความเชี่ยวชาญหรือว่าฝึกฝนพยายามฝึกฝนเพื่อให้เกิดความชำนาญนั่นเองนะครับเพื่อให้เกิดความชำนาญนี่แหละตรงนี้ที่ผมพูดนะทั้งที่ว่าโรงเรียนรู้มาแล้วแต่พูดไปซะอีกทีว่าคำว่าเชี่ยวชาญนั่นคือความชำนาญก็ต้องฝึกฝนพยายามเพื่อให้เกิดความชำนาญก็ฝึกฝนก็คือหมายความว่าซ้ำแล้วซ้ำอีกเหมือนกับฝึกลงเล่นฟุตบอลน่ะก็ใช้เท้าเตะมันอยู่นั่นแหละนะแต่กว่าจะลงได้นั้นฝึกเป็นเดือนเป็นครึ่งปีก็ได้เพราะฉะนั้นที่ผมพูดตรงนี้นั้นขณะนี้ผมกำลังจะทบทวนสิ่งที่คุณรู้แล้วและผมพอทบทวนได้ถ้าหากว่าคุณเบื่อผมภูมิใจว่ารู้แล้วแต่ถ้าหากไม่พูดบอกไม่เบื่อยังเลื่อนดีนี่แสดงว่ายังไม่รู้นะแต่ที่นี่เราลงพูดเรารู้แล้วนะเอาอีกนิดเดียวตั้งนั้นเรื่องนี้นะคำว่าวิชาชีพกับอาชีพต่างกันตั้งนั้นผมไม่อ่านคุณอ่านเองเพราะตั้งแต่ผมอ่านมากเรียนคุณทำการเสียงไม่ค่อยเพราะอายุคนหลายวันแล้วยังไม่เรียกเป็นปีเป็นเดือนนะอ
ราะฉะนั้นขอร้องว่าเวลาเราไปทำงานตามหน้าที่ถ้าเป็นทนายความถ้าเป็นผู้พิพากษาถ้าเป็นอัยการให้เรียกว่าวิชาชีพแต่พ่อแม่เรานั้นทำงานที่ใช้กำลังกายไม่ใช่เราถูกนะทำสวนทำนาทำไร่นี่เขาเรียกอาชีพต้องใช้กำลังกายนะผมเองก็พื้นฐานประมาณอย่างนี้แต่อย่าไปโม้นะเพราะกับพ่อเนี่ยผมยกฐานะให้เป็นถึงอธิบดีแกทำนาขายข้าวสมัยเราเรียนมาตลอดเขาเรียกทำนาตลอดจนกระทั่งอายุแก่และถึงแก่ความตายให้เป็นอธิบดีเขาไม่ใช่อธิบดีอื่นครับอธิบดีกรมพิษแผ่นดินผมทำนาอยู่ตลอดนะครับนั่นก็คือผมต้องการที่จะรู้วิชาชีพคืออะไรเท่านั้นเองนะครับพอออกไปทีนี้แหละตรงนี้ถ้าคุณเบื่อก็ต้องขออภัยด้วยแต่ถ้าไม่เบื่อผมขอทบทวนอีกครั้งแล้วก็พอเลยจากนี้มันจะเร็วหน่อยเพราะเนื่องจากเอาเรื่องเดิมอะไรมาพูดเรื่องคำพ้องก็เรื่องเดิมเรื่องอื่นที่จะพูดทุกอย่างในวิชาว่าความเนี่ยนะหรือการตามพยานเนี่ยเรารู้มาแล้วทั้งนั้นแต่ที่รู้แล้วบางทีจำได้รู้แล้วบางทียังนึกออกรู้แล้วบางทีมันอะไรก็ไม่ทราบอย่างนั้นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นขณะนี้เรากำลังเรียนอะไรกฎหมายพอจะตอบผมได้ไหมว่าคำว่ากฎหมายคืออะไรนี่ตรงนี้แหละเอาไปตอบให้คนอื่นทราบด้วยถ้าถามว่ากฎหมายคืออะไรมันยุ่งเหมือนกันนะบางคนรู้เรื่องก็ไม่เข้าใจแต่บางคนเข้าใจก็ไม่รู้เรื่องแต่ผมต้องการให้รู้เรื่องและเข้าใจไม่มีอะไรที่แน่นอนเท่าความไม่แน่นอนทุกอย่างย่อแปรผันไม่ทั้งมั่นนิรันดรหินแกร่งถึงขอนยังรู้กรอนร้อนเย็นสิ่งเดียวที่เที่ยงแท้ความผันแปรและเปลี่ยนเป็นยิ่งคิดจากแลเห็นสิ่งเที่ยงแท้คือแปรปรวนเป็นคนจนคนแค้นแสนจะคิดอาจแปรนิดเดียวเป็นเศรษฐีเป็นคนโง่อาจจะโผล่เป็นเมธีไม่ควรที่จะตีถิ่นดูหมิ่นกันเพราะนั้นความขยันคือมารดาของความโชคดีไม่ต้องเอาเป็นร้อยไปจบแล้วความขยันคือมารดาความโชคดีแล้วเราจะพบความสำเร็จกฎหมายคืออะไรผมพูดไปแบบเร็วๆนะเร็วๆเพราะเอกสารประกอบแล้วต้องพูดเร็วๆหน่อยกฎหมายคืออะไรครับคุณอ่านเองแบ่งหน้าที่กันเหนื่อยมากนะครับพออ่านจบแล้วผมบอกอย่าลืมนะวิชานี้หมดเวลา15:50 นแต่เราไม่พักและวิชาต่อไปชั่วโมงต่อไป15:56 นแต่เราไอ้10 นาทีที่เราไม่พักนี่เราไปตัดเอาส่วนที่มันเกินแทนที่จะไปเลือกตอน16:50 นวันนี้เราจะเลือก16:40 นนะไม่ใช่เอาเรียบกันนะเขาเวลามันเท่าเดิมเท่านั้นเองครับเวลาเท่าเดิมครับอ๋อนี่ถามแล้วว่าเมื่อไหร่จับสลากยังอีก15 นาทียังไม่ถึงชั่วโมงเลยทวงเพราะว่าผมให้คำมั่นกับเขาเมื่อให้คำมั่นแล้วก็ถ้าหากไม่ปฏิบัติตามคำมั่นเขาถึงก็ผิดสัญญาพอผิดสัญญาก็ไปร้องเพลงน้ำตาลาใส่เลยครับกฎหมายคืออะไรคือพูดง่ายว่าอีกนิดนึงนะครับอีกนิดหนึ่งครับคือบทบัญญัติซึ่งผู้มีอำนาจสูงสุดในประเทศนะอำนาจสูงสุดในประเทศเราไปต้องพูดรัฐสภาอะไรต่ออะไรนะได้ตราขึ้นไว้เพื่อใช้ในการบริหารกิจการบ้านเมืองและบังคับบุคคลในความสัมพันธ์ระหว่างกันผู้ใดฝ่าฝืนต้องได้รับโทษอันนี้คืออาญาหรือต้องบังคับไปปฏิบัติตามอันนี้คือคดีแพ่งนะอันนี้คดีแพ่งเพราะฉะนั้นนี่อ่านยาวไปแล้วยาวไปแล้วเพราะฉะนั้นกฎหมายคืออะไรหรือพูดได้สั้นกว่านั้นได้ไหมได้นะได้กฎหมายคือกฎที่ได้หมายไว้ชัดเจนเพื่อให้คนในประเทศให้ในประเทศต้องปฏิบัติตามนะไอ้ต่างประเทศเราไม่ได้เกี่ยวนะครับครับนั่นก็คือให้สังคม
ได้ปฏิบัติตามกฎหมายเพราะฉะนั้นเราพูดสั้นๆตั้งแต่พูดมาทั้งหมดให้จำได้เพียงนิดเดียวกฎหมายคืออะไรกฎหมายก็คือกติกาของสังคมจบตอนนี้กติกาคืออะไรก็คือกฎหมายคือกฎหมายคืออะไรก็คือหลักเกณฑ์ต่างๆเราจะเล่นฟุตบอลต้องมีกติกาฟุตบอลต้องเตะใช้เท้าเตะเข้าประตูเลยจึงเรียกว่าได้ประตูแต่เตะแล้วไม่เข้าสักทีเตะแล้วเตะอีกนะผลสุดท้ายเอามือจับแล้ววิ่งเข้ามาในประตูนั้นอันนั้นเขาเรียกผิดกติกานะเพราะฉะนั้นพูดง่ายจริงว่ากฎหมายคือกติกาของสังคมสังคมที่เล็กที่สุดคืออะไรนะพอจะรู้ไหมถ้าใหญ่ไปมากๆนะจังหวัดภาคประเทศทวีปหรืออะไรต่ออะไรสังคมที่เล็กที่สุดพอจะบอกได้ไหมก็คือครอบครัวนี่เห็นไหมคือครอบครัวก็คือ family คือเขาต้องการให้คนในครอบครัวรักกันคือพ่อแม่ลูกรักกันนั่นก็คือกติกาสังคม F ก็คือ father A ก็ and M ก็ matter I ก็ฉัน and ก็ love Y ก็อยู่Family ก็คือ Father and Mother I love you นั่นเองให้รักกันนั่นเองนะครับครับผ่านไปตรงนี้ผ่านไปนะอันนี้ที่เราจำเป็นจะต้องเรียนมาเรียนกติกาสังคมก็เพราะตรงนี้ดังนั้นกติกาสังคมก็คือที่พูดมาแล้วก็คือข้อตกลงนั่นเองตกลงกันไว้อย่างไรเราก็ตกลงกันไว้อย่างนี้และทำไปทำผิดข้อตกลงทำผิดข้อตกลงคือผิดกฎหมายถ้ากฎหมายนะข้อตกลงและทีนี้ข้อตกลงนี่เราเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปีพ.ศ.เท่าไหร่นะ2474เอา10ปีได้ไหม75เออตอนนั้นเราเกิดได้ยังเกิดแล้วแต่ตายไป2เที่ยวแล้วเรื่องนี้มันเกิดใหม่นะรัฐธรรมนูญฉบับแรกประกาศใช้เมื่อปีเท่าไหร่2475รัฐคืออะไรก็คือแว่นแคว้นก็คือประเทศธรรมนูญคืออะไรธรรมนูญนี่แหละคือความตกลงกำหนดสิทธิและหน้าที่อันพึงมีต่อกันเห็นไหมภาษาสมัยก่อนก็ใช้สละสลวยเหลือเกินครับนะคำว่าธรรมนูญนะคือความกำตกลงกำหนดสิทธิและหน้าที่อันต้องมีต่อกันเพราะนั้นรัฐธรรมนูญก็คือกติกาที่รัฐเป็นผู้กำหนดขึ้นนั่นก็คือความตกลงที่มีต่อกันที่ถูกกำหนดโดยรัฐธรรมนูญก็คือก็ตกลงนั่นเองเนี่ยนี่ของเก่านะแต่เอามาพูดเพื่อที่จะให้ครับง่ายง่ายขึ้นอย่างรัฐธรรมนูญปี2550ที่พูดเมื่อกี้นะเขาบอกว่าหญิงชายชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันไอ้นี่จำเป็นต้องออกมาใช้เพราะกำลังที่จะร่างฟ้องร่างฟ้องได้ก็ต่อเมื่อต่อตัวแย้งสิทธิเพราะนั้นชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันคำว่าสิทธิพอจะตอบผมได้ไหมสิ่งที่คืออะไรที่เรากำลังจะร่างฟ้องเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้มาพูดก็ต้องการรู้ตรงนี้พอจะตอบได้หรือเปล่าอ๋อตอบได้แต่ตอบในใจไม่ต่างสิทธิมันนึกไม่ออกเหมือนกันนะแต่ถ้าเราตอบไม่ได้อายนักร้องลูกทุ่งบางคนนะพอขนาดนักร้องลูกทุ่งบางคนนี่เขายังรู้เลยนะไอ้เรื่องสิทธิคืออะไรหน้าที่คืออะไรนะนี่เห็นไหมก็อยากดูแลให้มากกว่านี้เหลือเกินแต่กลัวว่าจะเพลินทำผิดหน้าที่แห่หน้าที่ที่เขารู้นะก็ถูกให้เป็นแค่คนรู้จักเลื่อนเป็นคนรักไม่ได้สักทีจึงทำเท่าสิทธิที่มีนั่นก็คือคนไม่ใช่แฟนทำแทนทุกเรื่องไม่ได้ตักกะแตนชนระดาเ
ายังรู้กฎหมายนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้นี่มันอายตาแตงนะมีตาแตงจนระดานะตาตาก็ดีด้วยเด็กคนนี้คนไม่ใช่แฟนทำแทนทุกเรื่องไม่ได้เพราะนั้นเมื่อพูดอย่างนี้นะคนไม่ใช่แฟนทำแทนทุกเรื่องไม่ได้สิทธิของใครก็เป็นของมันเพราะนั้นเราพอจะตอบได้ยังว่าสิทธิคืออะไรตั้งแต่ตอนนี้เลยจำไว้ขึ้นใจและใช้ได้ตลอดชีพตลอดชาติสิทธิคืออำนาจชอบธรรมอำนาจตามกฎหมายเขาเรียกว่าสิทธิบุตรมีสิทธิใช้นามสกุลบิดาบุตรมีสิทธิรับมรดกอันนี้เขาเรียกสิทธิและใช้คำพูดอีกทีนะสิ่งใดที่กฎหมายไม่ห้ามเขาเรียกว่าสิทธิคุณข้ามถนนและมีสะพานลอยขึ้นสะพานลอยได้ไหมได้เขาเรียกสิทธิเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆว่าสิทธิก็คืออำนาจตามกฎหมายนะอำนาจตามกฎหมายหรือสิ่งใดที่กฎหมายไม่ห้ามเขาเรียกว่าสิทธิชายและหญิงสิทธิเท่าเทียมกันแล้วผู้ชายกับผู้ชายมีสิทธิเท่าเทียมกันไหมมันน่าจะเท่าเทียมกันนะลูกมีสิทธิดูดนมเมียพ่อไหมมีไหมลูกมีสิทธิดูดนมเมียพ่อไหมก็แม่ของเขาธรรมชาติให้ดูดได้ดิแต่ว่าพ่อมีสิทธิดูดนมเมียลูกไหมล่ะนี่โดนอาจารย์ถ้าลักษณะนี้มันไม่ได้นะครับเอาแบบนี้นี่หน้าที่นะไอ้สิทธินะและหน้าที่คืออะไรนี่เราพูดจบตรงนี้ก่อนนะง่ายมากง่ายมากหน้าที่บุคคลมีหน้าที่ป้องกันประเทศนี่มีหน้าที่โดยตรงนะหนึ่งหลักใหญ่ป้องกันประเทศสองรักษาประโยชน์ของชาติสามปฏิบัติตามกฎหมายทุกคนต้องมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นถึงไม่ใช่เป็นผู้เสียหายก็ถ้าเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาตินี้เขามีสิทธิใช้สิทธิตามศาลได้เหมือนกันเพราะนั้นคำว่าหน้าที่คืออะไรนะเอาตรงนี้เลยดีกว่าตรงนี้เลยดีกว่าหน้าที่คือกิจที่ควรทำไม่รู้คำว่าหน้าที่นั้นหมายถึงในกฎหมายตอนใดที่มีคำว่าต้องคำว่ากิจกิจควรทำจำเป็นหรือบังคับนะถ้าไม่ทำขอเรียกปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบผมไม่ยกตัวอย่างมากตรงนี้นะมันก็เสียเวลาครับไม่ใช่อะไรครับหรือในมาตราหลายหลายมาตราอย่าเพิ่งโกรธตรงนี้ครับเอาแบบนี้ดีกว่าถ้างั้นถามว่ารัฐธรรมนูญคืออะไรคือกฎหมายสูงสุดศักดิ์ศรีสูงสุดเขาเรียกว่ารัฐธรรมนูญรู้ได้อย่างไรว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายเพราะในรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้เลยว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศบทบัญญัติใดของกฎหมายกฎหรือข้อบังคับหรือขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้บทบัญญัตินั้นเป็นอันใช้บังคับไม่ได้เพราะฉะนั้นที่เราพูดว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดมาจากไหนก็มาจากคำบัญญัติเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญนั่นเองเขาบัญญัติไว้โดยแบบนี้เพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดและเราจะเรียกว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญได้ไหมเขาไม่มีอะไรขัดข้องเรียกว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญก็ได้หรือรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดก็ได้สูงกว่ารัฐธรรมนูญมีไหมกฎหมายสูงกว่าสูงกว่ามันมีเยอะโอ้ที่สูงได้ดีไม่เอาครับรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดและกฎหมายลดหลั่นลงมาไอ้นี่เราต้องตัวนะทั้งที่รู้แล้วนะกฎหมายที่มีศักดิ์ศรีลดหลั่นลงมานี่คืออะไรนะคืออะไรเอาใหญ่เสียเวลาศักดิ์ศรีลดหลั่นขึ้นมาลงมาก็คือพระราชบัญญัติและศักดิ์ศรีที่ต่ำกว่าพระราชบัญญัติก็คือพระราชกำหนดตามความราชกำหนดคือพระราชกฎิกาส่วนกฎกระทรวงระเบียบและข้อบังคับนั้นไม่ถือเป็นกฎหมายแต่มีอำนาจใช้ในหน่วยงานทั้งนั้นในเมืองต่างๆได้อันนี้คือ
ศักดิ์ศรีไม่เท่ากันนะอย่าว่าแต่อื่นนะขนาดดินน้ำลมไฟนี่ศักดิ์ศรีเท่ากันไหมธาตุมีกี่อย่างธาตุสี่อย่างคืออะไรดินน้ำลมไฟและไหนศักดิ์ศรีสูงสุดดินไม่ใช่เพราะดินแตกแล้วแห้งน้ำก็ไปราดแล้วแห้งมันหายได้ไฟก็ไม่ใช่เพราะไฟไหม้เนี่ยเอาน้ำไปราดเป็นไฟดับได้ถ้างั้นคืออะไรลมชิดซ้ายเพราะน้ำยังอัดลมก็ศักดิ์ศรีไม่เท่ากันนี้นะครับเพราะฉะนั้นมาสรุปตรงนี้อีกทีว่ากติกาเมื่อกี้เราพูดถึงกติกานะกติกาของสังคมนั้นแบ่งเป็นสองประเภทคือหนึ่งนี่กฎหมายสาระบัญญัตินะที่พูดในสาระบัญญัติก็คือกฎหมายอาญาสองกฎหมายแพ่งกฎหมายอาญาคืออะไรก็คือกฎหมายใดก็แล้วแต่ที่ทำผิดแล้วมีโทษทางอาญาตามมาตรา18เขาเรียกกฎหมายอาญาทั้งสิ้นถ้ามีโทษนะทางแพ่งนี่คือชดใช้ค่าเสียหายให้กระทำหรืองดเว้นการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดอันนั้นเขาเรียกแพ่งอันนี้กฎหมายเขาเรียกว่าสาระบัญญัติส่วนกฎหมายอีกอย่างก็สองแบ่งเป็นสองฝ่ายกันคือกฎหมายสาระบัญญัติกฎหมายสาระบัญญัตินั้นก็คือบัญญัติสาระบัญญัติคือบัญญัติเป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับหน้าสิทธิเห็นไหมไอ้สิทธินี่เลยต้องพูดเมื่อกี้ต้องลงใช้ได้แล้วจะไม่สิทธิคืออำนาจตามกฎหมายสิ่งที่กฎหมายไม่ห้ามนะอำนาจสิทธิความรับผิดที่บัญญัติไว้เป็นหลักเกณฑ์ในประมวลกฎหมายแพ่งประมวลกฎหมายอาญาหรือพรบต่างๆส่วนสาบัญญัตินั้นคือที่บัญญัติขั้นตอนบังคับใช้กฎหมายสาระบัญญัติเวลาขึ้นศาลมีขั้นตอนอย่างไรบ้างแบบนี้เป็นต้นนะครับสรุปแล้วเอาแบบนี้ก็แล้วกันกติกาคืออะไรกติกาของสังคมกฎหมายคือกติกาสังคมไว้อบรมบ่มนิสัยคนในชาติกฎหมายเหมือนลมหายใจไม่ให้ขาดไปจากชาติใดๆในโลกากฎหมายมุ่งยุติธรรมนำบัญญัติไม่ให้ขัดต่อศีลธรรมเลิศล้ำค่าเอาหายไปสังคมดีด้วยต้องมีกติกาเนี่ยกติกาเนี่ยทุกมาตราของกฎหมายคลี่คลายปมครับไอ้นี่คือกติกาของสังคมจะจับฉลากได้ยังครบชั่วโมงยังมีใครบ้างที่ยังไม่เขียนชื่อมาเพื่อจับฉลากมีไหมยังไม่มีไอ้หนูไม่ในซองประมาณนี้ในซองประมาณนี้ในซองประมาณนี้ไม่ได้บอกว่าในถุงมานี่เอาในซองไปในถุงนั้นเดี๋ยวใครเอาไปคนอื่นก็เห็นแล้วไปให้คุณอาจับมาไปเอามานี่เหนื่อยหรือยังยังฮะจะเปิดคนนี้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้คำร้องคำขอคำแถลงและคำบอกกล่าวนะหมายความว่าไอ้ที่ข้อสอบที่ออกมาแล้วที่ออกข้อสอบในเรื่องอะไรตอนอยู่ในนี้เกือบทั้งนั้นนะอันนี้เอามาเล่มเดียวตอนนั้นเองบุคคลที่ได้รับในวันนี้ผมกลัวพอเอ่ยชื่อฟ้าแกมารับแล้วแกจะกลับก่อนมั้งเพื่อเราจะได้ไปชมกันนะครับโอ้ยไม่ได้บอกคำนำหน้าเดาไม่ถูกว่าผู้หญิงผู้ชายแต่พูดได้คำเดียวว่าฐานะภาพต้องเป็นบุคคลธรรมดานะสภาพบุคคลเรื่องถึงบทรอด
บุคคลที่ได้รับคำร้องคำขอคำแถลงและคำบอกกล่าวในวันนี้ก็คือคุณพงษาสำเราสำเภาสำเภาจินใช่ไหมอยู่ไหนอ่ะเชิญมารับเลยถ้างั้นยังมีรางวัลที่สองที่สามยังไม่ได้เลยสำเภาชินสำเภาอินโนผมผิดต้องคืนไหมอาจผิดเนี่ยขอโทษขอโทษนะครับขอโทษนั่นแหละจะกลับบ้านได้แล้วไปบอกลูกสาวแม่ยายได้รางวัลเก่งเหลือเกินเหมยพิพิธภัณฑ์ดีนะครับตกลงกรรมสิทธิ์โอนไปแล้วนะส่งมอบเรียบร้อยแล้วเสนอสนองตรงกันนะเอาให้เดี๋ยวให้คุณอาทางด้านนู้นทางด้านนี้เอาให้คุณอาจับอีกนะมานี่เลยมานี่เลยเอาแล้วไม่ต้องเสียเวลามากนะครับน่าจะเป็นผู้หญิงปริยนันท์เสถียรนพเก้าอยู่ไหนครับอยู่ไหมผมอ่านไม่ผิดนะปริยนันท์เสถียรนพเก้าหรือว่าที่เดินออกไปเมื่อกี้ใช่หรือเปล่าเพราะนั้นช่วยตัดสินใจว่าถ้าไม่อยู่แล้วทำไงดียกเลิกใช่ไหมนี่มติเอกฉันท์นะไม่ใช่ผมใช้อำนาจโดยไม่ชอบนะเอายกเลิกให้คุณอาอีกเอามาเหนื่อยยังเอานี่ที่สองนะและไปนั่นต้องไอ้ที่ของโค้ดไม้ต้องเก็บไว้ผมจะเก็บไว้เองนะทุกครั้งที่ผมมาเนี่ยผมจะมีสลากทุกครั้งเลยแต่หนังสือเนี่ยไม่ซ้ำกันนะคราวต่อไปนี่ก็หนังสือที่ผมจะจัดเตรียมไว้ให้ก็แล้วกันนะมันไม่เหมือนกันครับโอ้ยชัยยุทธศรีจันทร์เชิญหัวศรีจันทร์เจอเลยครับเจอเลยนี่ขำขันเกี่ยวกับพันกฎหมายนะไอ้คนที่แต่งก็คือคนนี้หน้าตาดียังดุแน่นเห็นไหมกราบกราบเอาไปเลยครับเอากรรมสิทธิ์โอนให้คุณอาจารย์ปีเอาแล้วไม่ต้องพอได้ยังไงใช่น่าจะเป็นผู้หญิงคนนี้นะนิชาภาจิราชนรัตน์ใช่ถ้ามาใกล้ๆกระโดดรับได้ไหมครับเอาไปเลยนี่คำถามเรื่องสองนี่หายากใครจะขอถ่ายนี่ก็ไม่ว่านะหายนี่เอามาคืนเดี๋ยวไปเดี๋ยวสิยังไม่ให้รางวัลเลยนะของผมนี่กระเป๋าในกระเป๋านี่ทั้งซ้ายทั้งขวามีอยู่สี่กระเป๋าเสื้อดอกนี่ทางนี้มีประมวลกฎหมายนะทางนี้มีประมวลกฎหมายอาญาเห็นไหมทางนี้แพ่งบับหนึ่งบับสองทางนี้อยู่ตรงไหนอีกอ่ะตรงนี้อีกอันนี้บับสามไอ้ทางด้านนี้ก็บับสี่ห้าหกเพราะฉะนั้นประมวลกฎหมายอาญา398มาตราประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์1755มาตราอยู่ที่ตัวตลอดแม่นไปรักมั่งชังต่อเพราะฉะนั้นก็คือพูดง่ายๆว่าทางที่ดีแล้วนะพวกเราทุกคนขอร้องนะ
ฎหมายนี่ควรจะติดตัวผู้หญิงนี่สิ่งที่ใช้ทาปากทาอะไรต่ออะไรเก็บไว้ที่อื่นในกระเป๋านี่เอาตัวบทใส่ไว้บ้างก็ได้แต่ไม่ใช่จำเป็นจะต้องซื้อที่ผมพูดถึงนะของคนอื่นก็มีเยอะนะสำหรับหนูคนนี้เอาประมวลกฎหมายอาญาเป็นรางวัลค่าเด็ดเลยนะนี่เอาเชิญไปแล้วงานยังไม่จบจุดนี้ไปให้คุณอาเนาะเพราะมันมีมาตราประมวลกฎหมายอาญาปัจจัยหกและมีฟ้องหย่าอยู่ในนี้ด้วยไม่ได้คุณอาก็รางวัลนี่นะเอาละครับทีนี้ข้าวเนื้อหาสาระอีกข้าวเนื้อหาสาระอีกอันนี้เก็บไว้นะวันต่อไปผมก็เอามาอีกแต่ที่จับไปแล้วหมดสิทธิ์นะถือว่าเราได้สิทธิ์ไปแล้วนอกนั้นผมก็ยังไม่รู้ใครบ้างผมจะเก็บไว้นะถ้ามาอีกก็ได้แต่ถ้าคนไหนไม่มาก็จับขึ้นมานะถ้าไม่มาอยู่ในที่เกิดเหตุอันนี้เขาเรียกที่เกิดเหตุหรือเปล่านะถ้าไม่มาเราก็ยกเลิกกันไปนะทีนี้เลยเข้าเรื่องโดยตรงเข้าเรื่องโดยตรงนี่ที่พูดนี่เมื่อกี้ข้าวโครงมีอะไรนะข้าวโครงเมื่อกี้มีหมายความว่าคำร้องคำขอคำแถลงคำบอกกล่าวที่พูดไปนะครับข้าวโครงมันเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้นี่หัวข้อบรรยายคำฟ้องคำให้การคำร้องคำขอคำแถลงคำบอกกล่าวและอุทธรณ์ฎีกาเพราะนั้นตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มคำฟ้องเลยคดีอาญาอาจารย์สุชาติเป็นคนบรรยายตั้งแต่ต้นจนจบคดีแพ่งผมเป็นคนบรรยายเพราะฉะนั้นตอนนี้ข้าพรงนี้ยังไม่ได้เริ่มต้นเรื่องต้นก็คือเรื่องตั้งแต่คำฟ้องคำฟ้องคดีแพ่งจะขึ้นสู่ศาลได้เมื่อใดนะเมื่อใดขึ้นสู่ศาลได้เมื่อใดนั่นก็คือวิแป้งคำว่าวินะหมายถึงวิธีพิจารณาความแป้งที่บัญญัติไว้ในมาตรา55ไอ้นี่ถึงแม้พูดซ้ำแล้วซ้ำอีกก็เราจำเป็นจะต้องฟังและจำเป็นต้องสนใจแต่เอาไปใช้ประกอบประจานอีกเป็นทนายความถ้าร่างฟ้องไม่เป็นหายเขาร่างคำให้การไม่ถูกขายที่หน้าคำร้องเขียนไม่ได้เขาควรที่จะถูกถอนใบอนุญาตหมดเรื่องหมดราวนี่เราดูสิครับว่าเขาใช้คำพูดว่าเมื่อมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิหรือเกี่ยวกับหน้าที่เรายังไม่พูดถึงตรงนี้ไว้ตอนวันนี้พูดถึงเรื่องสิทธิของบุคคลใดตามกฎหมายแพ่งหรือบุคคลใดต้องใช้สิทธิทางศาลใช้สิทธิทางศาลนะใช้สิทธิทางศาลวันนี้ไม่พูดนะพูดแต่ว่าตัวแย้งสิทธิทางศาลเท่านั้นเองนะเมื่อใช้ตัวแย้งสิทธิทางศาลปั๊บนะใช้สิทธิทางศาลปั๊บเนี่ยนะนั่นก็คือต้องยื่นฟ้องต่อศาลยื่นฟ้องขึ้นมาเมื่อใดนะต้องแบ่งออกเป็น2ฝ่ายนะตัวแย้งสิทธิใช้สิทธิทางศาลตามประมวลวิธีการความแพ่งมาตรา55ฝ่ายที่ยื่นฟ้องขอเรียกฝ่ายโจทก์โจทก์นั้นตัวกอไก่การันไม่ใช่ตัวยอยักษ์ถ้ายอยักษ์การันแปลว่าคำถามฝ่ายโจทก์และผู้ถูกฟ้องคือจำเลยผู้ถูกฟ้องคำฟ้องที่ยื่นต่อศาลนั้นหลักเกณฑ์ตามวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา172ส่วนคำให้การนั้นมาตรา177นะมาตรา177ครับโอ้นี่จดเหรอเขาจดก็ไม่ว่าย่างไม่กลับตอนนี้15:54-56 นาทีนะเพราะเราอยู่ข้างหลังนี่นักศึกษามองไม่เห็นผมมองเองนะไม่ร่วมเกินเวลามากนะครับนั่นก็คือไอ้นี่ก็คือเหมือนเดิมนั่นเองเหมือนเดิมเองอะคำฟ้องคำให้การนะ
การเรียกคำฟ้องเนี่ยฝ่ายฟ้องเป็นโจทย์ฝ่ายถูกฟ้องเรียกว่าจำเลยอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วนะรู้อยู่แล้วแต่พูดย้ำซ้ำความเดิมเพื่อเสริมความเข้าใจเท่านั้นเองนะครับทีนี้คำฟ้องแพ่งอันนี้จะพูดในคำฟ้องแพ่งนะคำฟ้องคดีแพ่งคำฟ้องคดีแพ่งหมายความว่าจะฟ้องคดีแพ่งได้ก็คือถูกโต้แย้งสิตามมาตรา55ที่พูดเมื่อกี้ถูกโต้แย้งสิเมื่อเราใช้สิทธิทางศาลจะถูกโต้แย้งสิทธินะเราจะต้องรู้ความหมายอีกสักนิดหนึ่งว่าคำว่าคำฟ้องคืออะไรนะคำฟ้องคืออะไรหมายความว่ากระบวนพิจารณาที่โจทย์ได้เสนอข้อหาต่อศาลไม่ว่าจะเสนอด้วยวาจาหรือทำเป็นหนังสือไม่ว่าจะเสนอต่อศาลชั้นต้นอุทธรณ์หรือฎีกาก็เรียกคำฟ้องอันนี้มีบัญญัติไว้นะรีบพรุ่งนี้รีบส่วนคำผู้ความนะส่วนคำผู้ความในอ่านเลยก็อ่านไม่หมดเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องคำผู้ความหมายความว่าบรรดาคำฟ้องคำให้การหรือคำร้องทั้งหลายที่ยื่นต่อศาลเพื่อตั้งประเด็นระหว่างผู้ความคำว่าประเด็นคืออะไรนี่ยังไม่พูดถึงตรงนี้นะทีนี้ที่สำคัญมากก็คือในมาตรา11ในมาตรา11ทำไมที่บอกสำคัญมากคู่ความไอ้นี่คำว่าคู่ความนะมาตรา1วงเล็บ11คู่ความหมายความว่าบุคคลต้องยื่นคำฟ้องหรือถูกฟ้องต่อศาลและเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกระบวนพิจารณาให้รวมถึงบุคคลผู้มีสิทธิกระทำการแทนบุคคลนั้นๆตามกฎหมายหรือในฐานะทนายความจำไว้นะครับทนายความนั้นถือว่าอยู่ในฐานะคู่ความด้วยนะทั้งที่ตัวเองไม่มีส่วนได้เสียอะไรเลยคือทำหน้าที่แทนตัวความได้ทุกอย่างตามที่กฎหมายกำหนดยกเว้นบางอย่างที่กฎหมายอนุญาตก็มีเหมือนกันนะแต่เราค่อยพูดกันต่อไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะก่อนที่จะยื่นคำฟ้องตอนนี้เป็นหน้าที่ของเรานะนั่นก็คือสอบข้อเท็จจริงก่อนนะสอบข้อเท็จจริงคือต้องสอบข้อเท็จจริงก่อนทีนี้สอบข้อเท็จจริงนั้นมีอะไรบ้างคือพูดง่ายแบบนี้เลยกันว่าผมพูดง่ายสั้นๆทนายความก็เปรียบเสมือนช่างร้อยพวงมาลัยถ้ามีดอกไม้หลากสีมาวางไว้เราสามารถร้อยพวงมาลัยสลับสีได้สวยงามแต่ถ้าหากไม่มีดอกไม้สลับสีจะมีฝีมือขนาดไหนก็พวงมาลัยก็ไม่สวยเพราะฉะนั้นเราต้องหาดอกไม้มาเก็บไว้ก่อนแล้วจะร้อยพวงมาลัยในทำนองเดียวกันเทียบเคียงได้อย่างเดียวกันก่อนที่จะร่างฟ้องต้องรู้ข้อเท็จจริงทุกสิ่งทุกอย่างให้ครบถ้วนก่อนแล้วจึงจะร่างฟ้องได้เลยสละสอดสละถลุยแม้จะฐานะของผู้ความเราก็ต้องสอบว่าเขาเป็นใครอยู่ที่ไหนนั่นก็คือนี่ไม่ต้องไปจดนะครับแต่เพียงจะบอกอ่านให้ฟังนะนี่การสอบข้อเท็จจริงก่อนที่จะทำฟ้องนะอันนี้หน้าที่โดยตรงของทนายนะสถานภาพเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลชื่อที่อยู่รายละเอียดต่างๆตัวความความสัมพันธ์ทางพฤติในนิติในบุคคลมูลคดีเกิดที่ไหนนี่สำคัญนะมีการโต้แย้งสิทธิ์กันอย่างไรคดีมีอยู่อย่างไรเกิดเหตุการณ์อย่างไรทำไมต้องนำคดีมาสู่ศาลจะขอให้ศาลบังคับอย่างไรอันนี้คือหัวข้อนะหัวข้อทีนี้ตอนนี้ผมค่อนข้างจะพูดเร็วหน่อยนะขั้นตอนการสอบข้อเท็จจริงนี่ขั้นตอนการสอบข้อเท็จจริงไอ้นี่จำเป็นถ้าเป็นทนายจะจำเป็นอย่างยิ่งเลยการสอบข้อเท็จจริงโดยทั่วไปนั้นคือพูดง่ายมันระหว่างใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรตรงนี้ไม่เป็นไรก่อนสอบข้อเท็จจริงควรทราบเรื่องอะไรฝ่ายไหนเป็นคดีหรือยังต้องการอะไรนะครับทีนี้การสอบข้อเท็จจริงตรงนี้ผมพูดสั้นๆสอบข้อเท็จจริงนั้นสอบจากใครบ้างนี่เรากำลังหาดอกไม้มาร้อยพวงอะไรมาอะไรนี่ถ้าจะจดก็จดตรงนี้นิดเดียวตอนนี้แหละครับ
การสอบข้อเท็จจริงกรณีเป็นฝ่ายโจทย์ได้เรื่องของข้อสอบข้อเท็จจริงดังนี้สอบข้อเท็จจริงจากตัวความได้3วิธีสอบข้อเท็จจริงได้3วิธี1สอบจากตัวความโดยตรงนะสอบจากตัวความโดยตรงสองให้ตัวความทำบันทึกข้อเท็จจริงขึ้นมาแล้วสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมส่วนที่ยังขาดตกบกพร่องอยู่เพื่อป้องกันการปิดบังหรือปิดเบือนข้อเท็จจริงหนึ่งสอบข้อเท็จจริงเราก็ถามไปเขาตอบมาก็จดบันทึกและอีกประการหนึ่งก็คือให้เขาทำบันทึกแบบเรียงความมาเลยก็ได้แต่เรียงความมาแล้วนะผลสุดท้ายเราต้องให้ลงชื่อว่าผู้บันทึกนะจะได้รู้ว่าเออทำผิดพลาดแล้วยังมาโทษเรานะข้อที่3ให้เล่าเรื่องและบันทึกให้ตัวความลงชื่อเป็นหลักฐานด้วยนะนี่วิธีการแต่ผมพูดวิธีการแบบคร่าวๆนั่นเองนี่ยังไม่ได้ร่างฟ้องแต่ร่างฟ้องให้ทันวันนี้ก่อนกลับบ้านร่างฟ้องให้ทันโทรศัพท์มาบอกที่อยู่บนทางด่วนเราไม่ต้องน้อยอกน้อยใจที่ให้สอบข้อเท็จจริงอย่างที่ผมพูดนี้เพราะอะไรเพราะเวลาร่างฟ้องนั้นเขาต้องใช้แบบฟอร์มของศาลนะแบบฟอร์มศาลแบบนี้นะอันนี้ไม่ใช่เราเขียนแบบคำร้องกระดาษธรรมดาไม่ใช่ต้องแบบฟอร์มทีนี้แบบฟอร์มศาลที่ผมพูดเมื่อกี้นั้นคือข้อความต่างๆที่เราสอบมาได้และเรากรอกลงไปเพราะเนื่องจากว่ากฎหมายบังคับไว้เลยในมาตรา67วิแพ่งเขาบอกคู่ความต้องใช้แบบพิมพ์สารตามฎีกาครับคู่ความต้องใช้แบบพิมพ์สารถ้าไม่เป็นไปตามศาลสั่งไม่รับถ้าเราเขียนเองศาลสั่งไม่รับต้องใช้แบบฟอร์มสารเพราะฉะนั้นข้อเท็จจริงที่ผมพูดเมื่อกี้ต้องเอามากรอกนะเอามากรอกในคำฟ้องนี่คำฟ้องอยู่ตรงนี้นะคำฟ้องอยู่ตรงนี้ครับแบบคำฟ้องแต่ถ้าในคำฟ้องนั้นมันเต็มจะเอาแปะต่อเขาเรียกเอา40กอจะเอากระดาษA4 A8 นี่ไม่ได้นะครับแล้วก็มันมีแบบฟ้องอีกเวลาสรุปพับเนี่ยนะเขาเรียกว่าคำขอตายฟ้องอันนี้ให้เห็นเท่านั้นเองว่าต้องใช้แบบฟอร์มศาลนะครับนอกจากว่าเรารู้ข้อเท็จจริงต่างๆแล้วนะเวลากรอกข้อความนี่ตรงนี้นะเอาไว้ตรงนี้นะเราเขียนศาลหมายความว่าเราฟ้องที่ศาลไหนต้องเขียนศาลนั้นเช่นว่าศาลแพ่งศาลจังหวัดเชียงใหม่ศาลนครปฐมศาลเพชรบุรีอะไรต่ออะไรต้องเขียนตรงนี้แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเมื่อไรฟ้องที่ศาลไหนนะรู้ได้อย่างไรว่าเมื่อไรฟ้องที่ศาลไหนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราต้องการรู้ว่าฟ้องที่ศาลไหนนะเราก็ต้องดูที่บัญญัติไว้ในวิแพ่งมาตรา4มาตรา4เขาบอกว่าเว้นแต่จะมีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นคำฟ้องให้เสนอต่อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาจำเลยนะจำเลยคนถูกฟ้องหรือต่อศาลที่มูลคดีเกิดนะฟ้องใดยากจนคือนายจนที่ศาลนายจนอยู่ที่ไหนอยู่ที่ศาลแพ่งแต่ฟ้องสัญญากู้อื่นถ้าหากทำสัญญากู้อื่นที่จังหวัดนครปฐมฟ้องที่เหตุเกิดหรือที่จำเลยมีภูมิลำเนาก็ได้ถ้าเราไปทำสัญญา
กู้ยืมเงินที่ศาลที่เขตจังหวัดนครปฐมต้องฟ้องศาลนู้นก็ได้หรือฟ้องที่ศาลแพ่งก็ได้แล้วแต่จะเลือกฟ้องนะนั่นก็คือที่จำเลยมีภูมิลำเนาในเขตศาลหรือต่อศาลที่มูลคดีเกิดที่ทำสัญญานะคำขอให้เสนอต่อศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในศาลหรือต่อศาลที่ผู้ร้องมีภูมิลำเนาต่อศาลนะครับนอกจากนี้ถ้าฟ้องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์คำฟ้องเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิหรือประโยชน์อันเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์ให้เสนอต่อศาลที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ในเขตศาลนะนั่นอสังหาริมทรัพย์ก็คือทรัพย์ที่ติดกับที่ดินที่ดินและทรัพย์ที่ติดกับที่ดินเท่านั้นเองนะครับเอาละครับทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เมื่อกี้เราพูดเรื่องแบบฟ้องคำฟ้องแล้วครับคำฟ้องนั้นต้องแสดงโดยแจ้งชัดถึงสภาพแห่งข้อหาของโจทก์และข้อบังคับทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาเช่นว่านั้นมันไม่มากเลยอะดูแล้วเหมือนของง่ายประการแรกนะคำฟ้องต้องแสดงโดยชัดแจ้งโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาของโจทก์ว่าโจทก์มีสิทธิ์อย่างไรและคำขอบังคับต้องการให้จำเลยรับผิดอย่างไรทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหานั้นเพราะเนื่องจากว่าเขาผิดอย่างไรหรืออะไรต่ออะไรแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นจะพูดง่ายอีกทีถ้าจะจดนะถ้าจะจดก็จดตรงนี้คำแฝงก็ไม่ใช่คำแฝงฉันรีบกลับไปไหนก็ไม่รู้เลยนะคำฟ้องแบ่งเป็น3ส่วนส่วนที่1บรรยายถึงฐานะโจทก์จำเลยต้องบรรยายถึงฐานะอันนี้เอามาจากไหนเอามาจากมาตรา172มาตรา172นะมาตรา172คำฟ้องต้องแสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาของโจทก์และคำขอบังคับทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาเช่นว่านั้นส่วนที่1ต้องบรรยายถึงฐานะโจทก์จำเลยความสัมพันธ์สิทธิหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติไอ้นี่ผมว่ามันจำเป็นต้องจดนะเพราะวันนี้คือพูดง่ายว่าเรามาฝึกทำคำฟ้องและถ้าจำได้แล้วเราใช้ไปตลอดชีพตลอดชาติเลยใช้ได้ตลอดเลยเพราะนั้นหลักเกณฑ์อันนี้ก็ควรที่จำไว้แต่ข้อสอบจะออกไม่ออกจ้างศีรษะมันถึงแต่ว่านี่คือพูดง่ายว่าเป็นวิชาชีพของเราถ้าใครมาถามเราชี้แจงได้ใครร่างฟ้องเราร่างได้เนี่ยร่างฟ้องวันนี้ที่เอาไปร่างฟ้องมันเป็นตัวอย่างแล้วพอต่อไปถ้าร่างฟ้องเรื่องเดียวกันนี่เรามาเทียบเทียงเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงตามนั้นพอข้อเท็จจริงตามนั้นพอหมดเรื่องนะหมดเรื่องแบ่งเป็น3ตอนนะตอนที่2บรรยายถึงการกระทำของจำเลยว่าโต้แย้งสิทธิ์ต่อโจทก์อย่างไรหมายความว่าผิดสัญญาอย่างไรและส่วนที่3คำขอท้ายฟ้องแพ่งขอให้เขารับผิดอย่างไรบ้างอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้กับไม่ลำบากจบเสร็จแล้วนะถ้างั้นตรงนี้ออกก่อนจบเสร็จแล้วออกก่อนนั่นก็คือส่วนที่หนึ่งบรรยายถึงฐานะโจทก์จำเลยตามมาตรา172ซึ่งขอบข่ายหรือขอบเขตของมันจริงๆแล้วก็มันอยู่ลักษณะนี้ที่มันเกี่ยวข้อโครงสร้างร่างฟ้องแพ่งถ้าพูดแบบชนิดลูกพ่อขุนเอาถ้อยคำสำนวนแบบภาษาเดิมที่พูดอย่างนี้คนอื่นหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าคนอย่างผมได้จบธรรมศาสตร์ไม่จบรามกำแหงรุ่นแรก
แต่ไม่ได้ด็อกเตอร์แบบลืมเดี๋ยวอย่าเพิ่งจดมันไม่สุภาพกูคือใครมึงเป็นใครเห็นฐานะของบุคคลอย่าเพิ่งจดอย่าเพิ่งจดอายเขามึงกับกูตอนดีกันได้ตกลงกันยังไงทำสัญญาอะไรกันหรือเปล่าเหตุมึงเบี้ยวก็มึงผิดสัญญาเลยเหตุเบี้ยวทำให้กูเสียหายอย่างไรกูจึงเรียกค่าเสียหายจากมึงถ้าต้องพูดแบบธรรมดานะเพ่งนี้ออกนะถ้าให้สุภาพถ้าให้สุภาพถ้าเอาตรงนี้นะถ้าให้สุภาพครับนี่จดได้มีฐานะนายนี่จดได้โครงสร้างนะร่างฟ้องแล้วมันจำได้ตลอดชีพเลยถ้าหากเราจำได้แบบนี้นะเราจดแบบนี้ไปนะเหนื่อยหน่อยนะนี่ขนาดนี้ก็อีก15นาทีจะได้ครับใน15นาทีเท่านั้นเองแล้วมันจะได้ประโยชน์เป็นตลอดชีพไม่รู้ว่าคุณจดไปแล้วนะอ่านลายมือสวยไม่สวยไปถึงพิมพ์แล้วใส่แฟ้มไม่เลยเนี่ยบอกการร่างฟ้องคดีแพ่งเรื่องต้นอย่างนี้ไอ้นี่คำอธิบายจงใจผมเป็นใครคุณเป็นใครผมกับคุณตอนดีกันได้ตกลงกันอย่างไรกันทำอะไรนะอันนั้นส่วนที่หนึ่งนะพอส่วนที่สองเหตุคุณเบี้ยวอย่างไรเหตุเบี้ยวทำให้ผมเสียหายผมจึงเรียกค่าเสียหายนะหรือถ้าใช้ภาษาแบบลูกพ่อขุนก็เปลี่ยนเองในกูคือใครหรือจะใช้คนจีนพวกคือใครแล้วแต่นะเอานะเสร็จหรือยังครับเดี๋ยวจะได้กราบก็เหมือนคำฟ้องเมื่อกี้คำฟ้องที่แบ่งเป็นสามส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองส่วนที่สามแต่นี่เรามาพูดแบบเทียบเคียงอันนี้พูดแบบเทียบเคียงนะไอ้นี่เริ่มคำฟ้องวันนี้นะแล้วต่อไปนี่ก่อนที่ถึงคำให้การมีอะไรที่ต้องใช้สิทธิทางศาลบ้างเช่นนำหมายส่งหมายยื่นบัญชีระบุพยานแถลงปิดหมายแก้ไขคำฟ้องอะไรต่ออะไรมีอีกและอีกวันจริงจะพูดถึงคำให้การไอ้ที่ผมพูดนี้นะเนื่องจากว่าผมประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องทนายความมาแต่ตอนนี้ไม่ได้ว่ามา13ปีเต็มแล้วที่พูดแล้วเมื่อกี้ไว้หลานแม่ยายก็ว่าลูกเคย2ลูกสะพ้าย2ลูกผู้หญิง2ลูกผู้ชาย2บางเข้าไปเรียนกฎหมายหมดเลยทุกคนจบกฎหมายบางคนก็ได้มีบางคนก็รับราชการแต่มีลูกคนเดียวที่ไม่ยอมไปเรียนกฎหมายเป็นทางการคือลูกสาวแม่ยายให้เรียนได้ไงขนาดไม่เรียนหัวหมอจะตายหายแล้วพูดเลยเถียงไม่ได้หยุดลูกสาวแม่ยายนะกล่าวเอาทีนี้เอาจริงเอาจังกันนะเอาจริงเอาจังกันได้แล้วว่าวันนี้เราร่างฟ้องนะเราร่างฟ้องร่างฟ้องแต่ก่อนจะถึงร่างฟ้องมึงเป็นใครใครนี่ออกไปก่อนถึงร่างฟ้องเราใส่ตรงนี้ก่อนนะแต่ตรงนี้ผมว่าไม่ต้องพูดถึงรายละเอียดมากไปนักนะส่วนฟ้องที่ศาลไหนนะหรือชื่อโจทก์จำเลยระหว่างใครต่อใครตรงนี้มันในแบบฟอร์มมันชัดอยู่นะเรากรอกเองได้ถ้านั้นเราผ่านไปตรงนี้ผ่านไปถ้าผ่านไปในเอาแบบนี้ดีกว่าว่าไอ้เรื่องคดีที่เกิดขึ้นบ่อยๆเป็นประจำที่ทนายจะต้องทำนั่นคือเรื่องกู้ยืมเงินบ่อยเหลือเกินเพราะนั้นเราเอากู้ยืมเงินมาเป็นหลักร่างคำฟ้องแล้วพอไปเจอคดีอย่างอื่นเรามาเทียบเคียงแล้วกันก็เปลี่ยนข้อเท็จจริง
แล้วก็ดูในข้อสอบเมื่อกี้ที่เราเฉลยไปแล้วมันสมัยที่เท่าไหร่นะครับ51ใช่ไหมที่เคยออกการกู้ยืมเงินใช่หรือเปล่าใช่ไหมสมัยที่51เลยผมเอาข้อสอบสมัยที่51เนี่ยมาใช้ประโยชน์ในวันนี้นั่นก็คือเราฝึกร่างฟ้องไปด้วยและทำข้อสอบไปด้วยนี่ทำข้อสอบไปด้วยแต่ก่อนอื่นไอ้นี่เป็นโจทย์คำถามนะนั่นก็คือข้อเท็จจริงที่เราบันทึกได้อย่างนี้แล้วเราร่างฟ้องโดยอาศัยเหตุผลตามข้อเท็จจริงอันนี้ร่างฟ้องได้หรือไม่มองเห็นชัดไหมครับให้ขยายมากกว่านี้ไหมไม่ชอบตัวเล็กๆใช่ไหมบางคนจะชอบตัวเล็กๆแต่ติดคุกไปแล้วเล็กไปเอาแบบนี้วางนิดหนึ่งตรงนี้นะทุกคนการุณาช่วยจดโจทย์นะแล้วผมจะอธิบายตามนี้เลยเพราะเวลาจะเขียนตามข้อเท็จจริงในหัวข้อนี้จดเลยครับจดเลยนะจดเลยต้องบอกไหมต้องบอกให้เขียนตามไหมขอบคุณไม่มีใครพูดเลยแสดงว่าเราง่ายง่ายนะไม่ใช่เรื่องยากข้างหลังทุกมองเห็นไหมครับตัวอักษรนะไม่ใช่มองเห็นผมนะเนี่ยเราต้องการร่างฟ้องตรงนี้เหนื่อยหน่อยได้อีก10นาทีแล้วก็หายเหนื่อยในวันเสาร์หน้าค่อยเหนื่อยถ้าสงสัยยกมือถามนะไม่ต้องบอกว่าพรรคไหนตัวแทนของจังหวัดไหนไม่ต้องบอกนะเอาทางด้านขวามือผมที่มองไม่ค่อยเห็นขอโทษเลยนะเราไม่มีสายเอ็นกดเครื่องหรอกที่3คำบรรยายเนตินี้ร่วมจัดทำโดยกลุ่มสมาชิกเว็บบุญซื่น.com ย้ำอีกทีต้องขอโทษด้วยเหนื่อยหน่อยนะแต่เอาว่าเป็นตัวอย่างที่ใช้ได้ตลอดชีพเลยและวันนี้นะที่ผมออกมาพูดนั้นคือทงคำตอบนั้นคณะตุลาการเป็นผู้ทำเพราะฉะนั้นจะบอกว่าร่างฟ้องวันนี้ไม่ถูกต้องนี่ไม่ใช่เพราะผมไม่ได้ร่างเองแต่เอาที่คณะกรรมการเขาทำทงคำตอบมาถามใหม่อีกทีหนึ่งครับสรุปแนวข้อสอบสมัย24ถึง54 55เนาะ60กว่าแล้วใครยังไม่ได้รับบ้างที่แจกไปตอนต้นเลยครับถ้ายังไม่ได้รับมารับไปได้นะยังเหรอครับขอบคุณ
อ่านไม่ออกเหรอมองไม่เห็นให้หนูคนนู้นมานี่มานี่บางคนอาจจะจดไม่ทันบางคนจดมองไม่เห็นแต่ว่าไอ้นี่ที่ผมพิมพ์มาไว้ไม่ใช่ผมพิมพ์มาหลานไม่ยายพิมพ์ให้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครจดไม่ทันหรือมองไม่เห็นหรือไม่สะดวกนั้นจะขอทายใจหนูคนนี้ก็ได้นะเอาเก็บไว้ไม่ต้องเอาคืนกรรมสิทธิ์โอนแล้วเพื่อว่าจะขอตายก็คืออันนี้เองอ่ะต้องขออนุญาตพูดแบบนี้ว่ากลัวจะผิดคำพูดมันเหลืออีก2นาทีจึงจะ17นาฬิกา16นาฬิกา40นาทีเพราะฉะนั้นวันนี้ร่างไม่ทันแน่แต่นี้วันต่อไปค่อยร่างต่อกันแล้วกันแต่มีเรื่องจะพูดนิดหนึ่งว่ามีเรื่องจะพูดนิดหนึ่งในคดีอาญามาตรา95ถ้าไม่ได้ฟ้องและได้ตัวผู้กระทำความผิดมายังต่อไปยังศาลนะภายในกำหนดดังต่อไปนี้นับแต่วันกระทำความผิดเป็นอันขาดอายุความ20ปีสำหรับความผิดต้องระวางโทษจำคุกประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุก20ปีไม่ต้องเปิดมันมีอยู่ในหนังสือแล้วไม่ต้องเปิดแล้วแต่ทีนี้เรื่องที่จะเล่าให้ฟังเป็นเรื่องจริงแล้วไปเทียบเคียงแล้วก็เล่าให้คนอื่นฟังก็ได้นานมาพอสมควรอาจารย์ธานินเล่าให้ฟังว่ามีนายตำรวจคนหนึ่งได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาให้ไปตามคนร้ายที่มีพฤติกรรมค่อนข้างจะเลวร้ายมากฆ่าคนตายลักทรัพย์ยิงทรัพย์ปล้นทรัพย์ข่มขืนกระทำชำเราหลายคดีเหลือเกินนายตำรวจคนนั้นยังหนุ่มอยู่ได้ร้อยโทอายุ24ปีพอได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาพอรู้ถึงพฤติกรรมอย่างนี้ปั๊บโอ้โหตัวเองเนี่ยแค้นเหมือนกันว่าทำไมมันโหดร้ายอย่างนี้ทั้งปล้นทั้งฆ่าทั้งข่มขืนทั้งทำจำรออะไรต่ออะไรนั้นเขาใช้เวลาอยู่2ปีเต็มตามจับคนร้ายคนนี้ได้เมื่อได้คนร้ายมาก็พาตัวมาเพื่อจะส่งที่สถานีตำรวจที่เกิดเหตุแต่ว่าต้องเดินลัดทุ่งลัดป่ามาคนร้ายนั้นถูกใส่กุญแจมือป้ายหลังและตำรวจร้อยตำรวจโทคนนี้ก็เดินตามหลังมาเดินมากว่าจะถึงแกนนึกแล้วนึกอีกขึ้นมานะโอ้ยคนนี้นะมันเลวจริงๆอย่างนั้นอย่างนี้นะความรู้สึกแกนะเกิดโมโหขึ้นมาว่ามึงเลวมากนะก็ใช้ปืนลูกซองไม่ใช่ลูกซองปืนจุด38เนี่ยนะลูกโม่ดึงออกมายิงข้าวตายต่อยเนี่ยเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงไม่ใช่สองนัดแต่สามนัดขณะที่ยิงแต่ละนัดกระสุนปืนไปถูกตายต่อยนะถูกกระโหลกเห็นสมองกระเด็นกระจายออกมาผลสุดท้ายคนร้ายคนนั้นล้มลงและก็ขาดใจตายและก็ขาดใจตายการกระทำแบบนี้เราคิดดูว่าเรานักกฎหมายเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องไหมเป็นสิ่งที่กระทำผิดกฎหมายไหมและเขาก็ไม่เอาตัวส่งนะคือทิ้งไปเลยไม่ควรส่งตำรวจแต่ในขณะนั้นนะขณะที่เกิดเหตุนะนายตำรวจผู้นี้ภรรยากำลังท้อง7เดือนกำลังท้องอยู่7เดือนนะหลังจากนั้นอีก2เดือนต่อมานะภรรยาก็คลอดบุตรขึ้นมา
แต่แปลกประหลาดลูกที่เกิดขึ้นมานี่นะท้ายทอยที่สมองตรงนี้นะไม่มีกระโหลกมีแต่หนังมันติดตุ้มตับตุ้มตับตุ้มตับขึ้นลงและอยู่ได้อาทิตย์กว่าเด็กก็ตายไปเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นเพราะเนื่องจากว่านายตำรวจคนนี้หลังจากนั้นเขาเป็นนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่นะตอนนั้นอายุที่27แล้วพออายุเกือบ50ปีเขาไปเป็นอาจารย์นายที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพรานเขาก็เล่าให้ตำรวจคนอื่นเขาฟังที่เขากล้าเล่าเพราะอะไรเพราะเนื่องจากว่าขาดอายุความแล้วเลย20ปีแล้วเขาจึงเล่าให้ฟังนะแต่ถึงอย่างไรแล้วก็แล้วแต่เพื่ออยากให้ตำรวจละคือนั้นเอาเป็นตัวอย่างแต่สรุปแล้วเรื่องนี้นะคือพูดง่ายๆว่ามันสามารถหักกลบลบหนี้กันไม่ได้ไม่ความดีกับความชั่วเราจะเห็นว่าความไม่ดีไม่ถูกต้องนั้นเกิดผลร้ายกับลูกที่อยู่ในท้องนั่นก็คือสรุปแล้วกฎหมายคือกฎแห่งการกระทำความผิดแต่กฎชีวิตคือกฎแห่งกรรมแต่คนนี้เขาเคยกตัญญูต่อบิดามารดามาตั้งแต่เด็กๆไม่ทำให้พ่อแม่ได้รับความเสียใจนั่นก็คือการทำความดีคือความกตัญญูกตเวทีก็ความดีอย่างหนึ่งกตัญญูรู้คุณคนผลย่อมเกิดสิ่งประเสริฐอีกมากมายหลายสถานนอบน้อมผู้มีพระคุณนิรันดร์กาลผู้สงสารโลกย่อมคล้องมาลัยสำหรับวันนี้ขอยุติเพียงเท่านี้และค่อยต่อคราวต่อไปขอให้ทุกคนโชคดีครับวันนี้ครับ